จังหวัดนครปฐมเร่งสอบภรรยา2คนร้อมคนสนิทหาปมสังหารอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำรวจนครปฐมเร่งไล่กล้องแกะรอยหาตัวคนร้ายและเชิญภรรยา2คนนายเล็กอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ถูกยิงโหดในบ่อเลี้ยงปลาโดยยังมีการติดตามโทรศัพท์มือถือของผู้ตายมาเพื่อหาข้อมูลในขบวนการบุกยิงในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคนร้ายบุกยิงนายเล็กปิ่นโรจน์อายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่49หมู่10ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยเป็นการยิงอย่างอุกอาจจากด้านหลัง3นัดในพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาซึ่งภรรยาคนที่2ติดต่อได้ครั้งสุดท้ายเมื่อเที่ยงวันเมื่อวานนี้ก่อนจะมาพบศพเมื่อเวลาตีสามเศษของเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหลังจากเกิดเหตุพลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้สั่งการให้พันตำรวจเอกไพบูลย์แพรศรีนวลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมนำชุดสืบสวนภูธรเมืองนครปฐมส่วนที่กำลังกับชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนครปฐมและชุดสืบสวนภาค7กระจายกำลังกันลงพื้นที่เพื่อไล่กล้องวงจรปิดหาเบาะแสคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุรวมถึงได้เชิญภรรยาทั้ง2คนของผู้ตายและผู้ใกล้ชิดมาสอบปากคำเพื่อหาปมสังหารโหดในครั้งนี้ซึ่งขณะนี้ยังได้ตามเช็คหาโทรศัพท์ของผู้ตายเพื่อหาข้อมูลล่าสุดก่อนเสียชีวิตว่ามีการติดต่อกันอย่างไรนอกจากนี้เจ้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดียังคงเน้นประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นก่อนจะมาตัดออกเพื่อเข้าสู่การติดตามตัวคนร้ายซึ่งอาจจะมีมากกว่า2คนโดยต้องตรวจสอบรอยล้อรถและรอยเท้าในที่เกิดเหตุก่อนที่จะมีฝนตกหนักเพื่อหาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลกันอีกครั้งนิวส์24ปณิธัฐมามีสุขปณิดามามีสุขภาพข่าววิราชทิพย์ศรีรายงาน